สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมกะสิพามาเบิ่งข้วยที่ท้องตั้งท้อง2เดือนนะครับแต่ว่าเพิ่นอีกอ่ะเลยมา 2-3 มื้อแล้วล่ะแต่ว่าก็อยู่ในระยะเวลาในช่วง2เดือนนะครับว่ามีอีหยังที่แตกต่างที่ให้เฮาสังเกตได้นะครับว่าข้วยที่ตั้งท้อง2เดือนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับสำหรับ2โตนี้นะครับก็ชื่อว่าแตงกวากับแตงไทยเพิ่นก็ตอนนี้ก็ผ่านรอบไป3รอบแล้วครับก็คือ60มื้อแล้วก็อยู่ในช่วง2เดือนก็สิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับสำหรับข้วยท้องก็คือท้องเพิ่นนะครับท้องสิเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับท้องเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีเนื้อมีหนังขึ้นนะครับอ้วนขึ้นนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ่งท้องนี่ครับท้องเพิ่นก็เริ่มใหญ่แล้วก็เริ่มโยดลงนะครับแล้วก็ช่วงที่ผมสังเกตเห็นนะครับช่วงท้องนะครับช่วงไตท้องช่วงนมเพิ่นนะครับช่วงน้ำนมช่วงนมเพิ่นเต้านมเพิ่นนะครับสีนี่สีแบบออกชมพูด้วยครับออกชมพูกับบ่ฮู้ว่ากับบ่แน่ใจว่ามันย้อนว่ามันสมบูรณ์หรือว่าย้อนว่าเพิ่นท้องนะครับแต่ว่าก็นี่แหละครับที่สังเกตได้ก็ประมาณนี้แหละครับเต้านมนะครับเต้านมเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งเต้านมแต่ก็บ่แน่ใจนะครับว่าสิเห็นบ่เพราะว่าบ่ได้เอาออกจากคอกนะครับฝนตกแล้วก็บ่มีหมองลามนําเลยครับเดี๋ยวผมสิเลาะเบิ่งข้างๆให้เบิ่งว่าเต้านมเป็นจังได๋นี่ครับก็บ่แน่ใจว่าสิเห็นบ่นะครับเดี๋ยวให้เบิ่งเต้านมทางนี้บ่เห็นเดี๋ยวเบิ่งข้างๆพอดีเพิ่นก็เดี๋ยวเบิ่งแต่ว่าผมนี่เบิ่งบ่ออกนะครับเต้านมในส่วนของเต้านมว่ามันใหญ่ขึ้นหรือว่ามันใหญ่ขึ้นก็ปกติบ่พวกหัวนมหรือว่าเต้านมนะครับเดี๋ยวอาจิตาแน่ได้ครับเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกแป๊บนึงนี่ครับเห็นไหมเอ่ยบ่เห็นแป๊บนึงนะครับคลิปนี้ผมถ่ายผมก็สิบ่ค่อยได้ตัดนะครับผมก็สิถ่ายแบบอันนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าผมขี้คานตัดขี้คานใส่เอฟเฟคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมใส่เพิ่งกันไปน้ำนมเต่านมก็ยังเท่าที่เบิ่งนะครับก็ยังบ่ทันได้เปลี่ยนแปลงปานใดนี่ครับนี่ครับก็บ่ได้ถือว่าใหญ่นะครับก็ยังซ้ำๆเก่าอยู่ช่วง2เดือนแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็นี่ครับอีกตัวนึงนี่อาจสิเห็นชัดอยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้ใหญ่ได้อันนี้ปานใดนะครับคือว่ายังปกติซ้ำๆเก่าบ่ได้แตกต่างเก่าปานใดแต่ว่าเรื่องผิวพรรณเพิ่นนี่ครับผิวพรรณเพิ่นนี่สิสะอาดแล้วก็ออกสีชมพูเรื่อยๆนะครับอันนี้คือท้อง2เดือนถามว่ามันใจได้จังได๋นะครับอีกส่วนนึงอวัยวะเพศเพิ่นนะครับเพิ่นจิ้มนะครับจิ้มนี่สิฮดนี่ครับจิ้มสิฮอดบ่ใหญ่บ่บวมเลยครับสิฮอดตั้งท้องโตเลยนี่ครับสิฮอดเข้าไปนี่ครับเห็นจะชัดจิ้มก็ฮอดเข้าไปท้องก็ใหญ่ขึ้นนี่ครับเบิ่งข้างๆอย่าเสียให้เบิ่งข้างๆนะครับถ้าเปรียบเทียบข้างๆตัวนี้เพิ่นก็สิบ่ออกปานใดแตงไทยนี่สิบ่ค่อยออกปานใดเพราะว่าถ่ายเพิ่นใหญ่นะครับถ่ายเพิ่นใหญ่แล้วก็เดี๋ยวของแตงกวานะครับแตงกวานี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งถ่ายนะครับนี่ครับท้องเพิ่นก็สิออกมาทางขวามือนี่ครับสิเห็นชัดเจนนะครับท้องเพิ่น
เริ่มสิไข้ขึ้นบวมขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นก็พิสังเกตนะครับก็ต่างเก่าอยู่นะครับต่างเก่าผิวพรรณเพิ่นก็รู้สึกว่ามีน้ำมีนวลขึ้นนะครับนี่อันนี้คือผมบ่เคยบ่ได้อาบน้ำเลยนะครับผิวก็คือตั้งแต่ขังอยู่ในคอกนี่ครับก็เป็นจังซี่เลยครับก็บ่ได้อาบน้ำบ่ได้หยังไงลูกนี่ครับผิวพรรณเพิ่นก็มีช่วงใดร้อนๆก็หดน้ำแน่นี่ครับก็เอาน้ำฉีดแน่แต่ว่าบ่ได้ล้างบ่ได้หยังครับแต่ว่าผิวพรรณเพิ่นก็ดีผิวพรรณเริ่มดีก็เลื่อมขึ้นแล้วครับเลื่อมขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นนี่แหละครับคุ้ยทอง2เดือนแล้วผมมั่นใจได้จังใดว่าท้องนะครับบางคนอาจสิว่าคือบ่ตรวจท้องคือเจ้าของก็คือแนะนำให้คนอื่นตรวจนะครับคือข้อแรกเลยที่ผมยังบ่ตรวจท้องนะครับเพราะว่าผมก็มั่นใจว่าท้องแน่นอนครับเพราะว่าผมนี่สิสังเกตนะครับสิสังเกตตลอดนะครับสิเบิ่งตลอดเลยว่าช่วงระยะเวลาที่ผสมแล้วนะครับก็สังเกตตลอดว่าครบรอบการเป็นสัตว์ก็ทุกๆ21มือนะครับว่าเพิ่นมีอาการเป็นสัตว์มีอาการกับสัตว์บ่ก็คือสังเกตเบิ่งจากน้ำเมือกแล้วก็เบิ่งจากพฤติกรรมเพิ่นนะครับก่อนครบกำหนด21มือทุก21มือก็ประมาณ19 20 21 22มือนี่ล่ะนี่ครับประมาณนี้บวกลบ2 3มือผมก็สิเบิ่งแบบให้เบิ่งตลอดครับทุกโตที่ผมไปสมไปแล้วนะครับเพราะว่าผมสิมีประวัติผมสิจดไว้ตลอดเลยนะครับแล้วบางท่านอาจสิแบบบ่ค่อยได้มีเวลามาเบิ่งนี่ครับมีเวลาได้สังเกตบ่ก็บ่ได้สังเกตบางเทื่อตอนกลางคืนครบรอบการเป็นสัตว์บางคนอาจสิแบบว่าบ่เห็นน้ำเมือกไหลแล้วก็บ่ได้สังเกตช่วงเช้าช่วงหยังจังซี่นะครับมันก็เลยก็เจ้าของอาจสิเข้าใจว่ามันท้องนะครับก็เลยบ่ได้เบิ่งบ่ได้ตรวจจังซี่นะครับแต่ว่าผมก็ยังแนะนำให้ตรวจอยู่นะครับถ้าเอาชั่วอีหลีนะครับแต่ว่าของผมนี่มันส่วนหนึ่งของผมกับผสมโตน้ำนะครับใส่พ่อพันธุ์ผสมจริงมันก็เลยคิดว่าน่าจีบ่น่ามีปัญหานะครับก็คือติดแน่นอนเพราะว่าเบิ่งกับสัตว์แล้วเบิ่งการกับสัตว์แล้วก็คือผ่าน3รอบแล้วนะครับผ่าน3เดือนแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็คือสรุปอีกท่านนึงก็คือคั่วที่ท้องอยู่ได้2เดือนนี่ก็สิเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับจากเก่าก็คือท้องก็สิใหญ่ขึ้นโยดขึ้นนะครับแล้วก็เต้านมก็บ่เปลี่ยนแปลงปานใดก็สังเกตบ่ทันใดครับแต่ว่าสิเห็นก็คือผิวพรรณเพิ่นเริ่มสิสมบูรณ์กันความสมบูรณ์หลายขึ้นนะครับมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับแล้วก็อวัยวะเพศเพิ่นกะสีแบบยุบลงนะครับหดโตภายใน2เดือนนี้ก็คือยังบ่ทันเห็นเหมือกนะครับยังบ่ทันเห็นมีเหมือกไหลเหมือกไหลในที่นี้ก็คือเหมือกที่ไหลนอกเหนือจากการมือกับสัตว์นั่นแหละครับก็คือบางคนมันก็สิบอกว่ามันท้องถ้าคั่วท้องนี่มันสิมีเหมือกสีน้ำตาลสีหยังออกแน่แต่ว่าช่วง2เดือนนี่ผมยังบ่ทันเห็นนะครับแต่ก็บ่แน่ใจผมก็บ่แน่ใจกันว่ามันสิเริ่มเห็นเหมือกช่วงเดือนใดนะครับแต่ว่าก็สิสังเกตเบิ่งให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับแล้วก็สิเอามาเว้ามาเฮ็ดคลิปแนะนำนะครับศึกษาไปนำกันนี่ล่ะนะครับก็เพราะว่าผมก็มือใหม่คือกันมือใหม่ในการเลี้ยงควายนะครับก็พยายามผมก็สิพยายามเก็บข้อมูลสังเกตอาการสังเกตสุกๆอย่างแล้วก็อันใดที่มันเป็นประโยชน์นะครับผมก็สิเอามาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังได้เบิ่งนะครับเพื่อเอาไปเปรียบเทียบเบิ่งว่ากับคั่วของเจ้าของนี่เป็นจังได๋อีหยังจังซี่นะครับเพราะบางคนมันก็ถามมาหลายครับว่าแบบผสมไปแล้วมันมีเหมือกออกมาจังซี่นะครับประมาณผ่านรอบมาแล้วเหมือกออกบ่ตรงรอบจังซี่มันติดบ่จังซี่นะครับเพิ่นก็ถามว่ามันติดบ่ผมก็ตอบบ่ได้เลยครับว่ามันติดบ่ติดนะครับเพราะว่าปกติถ้าสิให้มันแบบว่าปกตินี่ถ้าคือของผมนี่
ถ้าผ่านรอบแล้วนะครับถ้าคือผ่านรอบมันก็สิบ่มีเหมือกมีหยังออกมานะครับแต่ของเพิ่นบางคนเพิ่นก็สิมีเหมือกออกมาแต่ว่ามันบ่แม่นเหมือกกับสัตว์ถึงหยังจังซี่นะครับก็ต้องให้เบิ่งจัก2รอบนะครับ2 3รอบนี่แหละครับว่ามันยังมีเหมือกออกบ่นะครับถ้าบางคนก็อาจสิมีเหมือก2 3มื้อมีเหมือกออกจังซี่ผมว่ามันก็ผิดปกตินะครับผิดปกติแล้วล่ะก็อาจสิเป็นซีดน้ํานะครับอาจสิเป็นซีดน้ําก็ให้หมอมาตรวจดีกว่านะครับให้หมอมาอุลตราซาวด์เบิ่งว่ามันผิดปกติบ่แล้วก็สิได้ตรวจท้องน้ําก็คือถ้าอยากตรวจท้องน้ําก็ให้มันได้ประมาณ45มื้อนะครับหลัง45มื้อก็ค่อยตรวจก็ได้ครับแล้วก็เช็คระบบสืบพันธุ์ไว้นํานะครับก็สิเฮาก็สิบ่ได้เสียเวลานะครับแต่ว่าของผมนี่ผมมั่นใจ 100% แล้วล่ะว่านี่ว่าแตงกวากับแตงไทยนี่อันท้องนะครับแล้วก็ของก่อนเงินกับก่อนท้องนี่ยังบ่ทันครบ2เดือนนะครับแต่ว่าผักกะพานรอบไปแล้วล่ะเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนํานะครับว่าเป็นจังได๋นะครับก็คือผ่านรอบก็คือมันก็สิบ่มีเหมือกคือกันทุกโตเลยนะครับสําหรับคุ้ยผมอ่ะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ